โอเคครับผมต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยกันทุกท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้กับผมเองออมสกลินนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเราจะมาดูกันว่าระหว่างการฟาร์มของฝั่ง CCG กับการฟาร์มฝั่งกูเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงโดยเวลาเราฆ่าตัวไหนเราจะได้กี่ XP แล้วเวลาเราฆ่าตัวนี้เราจะได้กี่เยนเราจะได้กี่ RC ครับผมโดยเทียบเป็นตัวต่อตัวเลยนะว่าแต่ละตัวนั้นจะได้ RC ทั้งหมดเท่าไหร่จะได้เยนทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ได้ XP ทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมซึ่งก็ต้องบอกกันไว้ตรงนี้เลยว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะบอกว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปจากคลิปของอีแซมด้วยผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนเม้นเรื่องเกี่ยวกับคลิปอีแซมเขาก็บอกอย่างงู้นคลิปอีแซมบอกอย่างงี้แต่ผมจะพูดเลยว่าในคลิปอีแซมเนี่ยมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับผมก็โอเคตามนั้นครับฝากกดไลค์ให้เป็นฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละ1ไลค์ครับผมแล้วก็ไปเริ่มต้นดูคลิปกันเลยครับเราจะมาเริ่มกันที่ไปทีละตัวเลยครับผมก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งของมนุษย์ครับผมซึ่งฝั่งของมนุษย์เนี่ยก็จะมีตัว NPC ทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือเป็นมนุษย์ธรรมดากับนักวิ่งครับใช่จะมี2ตัวครับผมมาเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากนักวิ่งเอ้ยไม่ใช่ดิเราจะเริ่มต้นจากมนุษย์ธรรมดาก่อนนะครับผมซึ่งมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเวลาเราฆ่าไปเนี่ยเราจะได้ XP ทั้งหมดXP ทั้งหมด20ครับนี่ XP ทั้งหมด20เราจะได้ทั้งหมด20 XP ครับแล้วก็ถ้ามีเกมพาสคูณ2 XP เราก็จะมีทั้งหมด40ครับแล้วก็ตามด้วยเยนเวลาเราฆ่าคนเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด 2,500 เยนนะครับผมถ้าคูณ2ก็ 5,000 ครับแล้วก็ RC ของเวลาที่เราฆ่าคนเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด50 RC ครับโอเคนี่ก็คือของคนคร่าวๆนะครับผมต่อไปจะเป็นนักวิ่งครับผมนักวิ่งหรือแอนทิคใช่มั้ยมันอ่านว่าไงมันอ่านว่าแอนทิคหรือเปล่าเออนั่นแหละนะครับผมแอนทิกนั่นแหละก็ถ้าเราฆ่านักวิ่งเนี่ยเราฆ่านักวิ่งแล้วโดยที่ไม่มีเกมพาสเราจะได้ XP ทั้งหมด40 XP ครับแล้วก็ถ้าเราฆ่าคนแบบที่มีเกมพาส XP นะก็จะได้ทั้งหมด80 XP ครับแล้วก็ตัวเย็นเนี่ยได้เท่ากันเลยก็คือ 2,500 ครับผม5คูณ2ก็ 5,000 ครับแล้วก็ส่วน RC จะได้เป็น100 RC ครับผมโอเคก็จบไปกันสำหรับฝั่งมนุษย์ครับก็ต่อไปเราจะไปเริ่มกันที่ฝั่งของ CCG ต่อเลยครับก็ฝั่งของ CCG ครับผมก็จะเริ่มจากตัวของแรงค์2เลยครับผมซึ่งแรงค์2เนี่ยเวลาเราฆ่าแล้วถ้าเราไม่มี XP ตัวเกมพาสนะเกมพาส XP เราจะได้ XP ทั้งหมด80 XP ครับถ้ามีเกมพาสก็จะได้160ครับแล้วก็ตัวเย็นเนี่ยจะได้ทั้งหมด 2,500 ครับผมแล้วก็ถ้าเรามีเกมพาสคูณ2ก็จะได้ทั้งหมด 5,000 ครับแล้วก็ได้ RC ทั้งหมด50 RC เท่ากับการฟาร์มตีมนุษย์ปกติเลยครับแล้วก็เมื่อเราตีแรงค์1เนี่ยตัวแรงค์1เนี่ยจะถ้าเราไม่มีเกมพาส XP คูณ2เราจะได้ XP ทั้งหมด160ครับแต่ถ้ามีเราก็จะได้ถึง320 XP กันเลยทีเดียวนะครับเรื่องตัวเย็นก็คือเย็นเราจะได้ทั้งหมด 5,000 เยนครับแล้วก็ถ้ามีเกมพาสคูณ2ก็จะได้เป็น 10,000 เยนครับโอเคแล้วก็ตามด้วย RC ทั้งหมด100 RC ครับผมโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยครับผมกับเจ้า First Class ครับซึ่ง First Class เนี่ยถ้าเราไม่มีตัว XP คูณ2เวลาเราฆ่าครับผมเราก็จะได้ XP ทั้งหมด240ครับแต่ถ้าเรามีเราจะได้ XP ทั้งหมด480ครับผมแล้วก็ตามด้วยเย็นครับผมซึ่งตัวเย็นเนี่ยเวลาเราฆ่าแบบไม่มีคูณ2นะครับผมเราก็จะได้รวม 10,000ครับผม 10,000 เยนนะครับแล้วก็ถ้าเรามีคูณ2เราก็จะได้ทั้งหมด 20,000 เยนครับแล้วก็ RC จะได้เป็น200 RC ครับโอเคจบกันไปที่ฝั่งของ CCG ครับแล้วก็จะมากันที่ฝั่งสุดท้ายครับผมซึ่งฝั่งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นของฝั่งกรูครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยครับผมก็ฝั่งกรูเนี่ยฝั่งกรูโลแรงค์ครับผมตัวโลแรงค์เนี่ยเราจะได้แบบคือถ้าเราฆ่าโลแรงค์แบบไม่มีเกมพาส XP คูณ2นะครับเราก็จะได้ XP จากการฆ่าทั้งหมด80ครับผมแล้วก็ถ้าเรามีคูณ2เราจะได้160ครับแล้วก็ซึ่งแล้วก็ตัวเย็นครับผมตัวเย็นก็ได้ XP เท่ากับแรงค์2แล้วก็ของคนธรรมดาครับผมก็ตัวเย็นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด 2,500 แล้วก็คูณ2จะได้ 5,000 ครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวของ RC ก็จะได้เท่ากับ First Class เลยนะครับผมก็ของโลแรงค์เนี่ยจะได้ RC ทั้งหมด200ครับ
โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันต่อที่มิดแรงค์กันต่อเลยแล้วตัวมิดแรงค์เนี่ยถ้าเราฆ่าแบบโดยที่ไม่มีเกมพาสเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด160 XP ครับแล้วก็ถ้าเรามีคูณ2เนี่ยเราจะได้ทั้งหมด320 XP ครับผมต่อมาครับแล้วก็ตัวเย็นเนี่ยถ้าเราแบบฆ่าโดยที่ไม่มีตัวเกมพาสเย็นคูณ2เราจะได้เย็นทั้งหมด 5,000 เยนครับแต่ถ้าเรามีนะครับผมเราก็จะได้เย็นทั้งหมด 10,000 เยนครับแล้วก็ส่วนตัวของ RC เนี่ยจะได้ถึง400กันเลยทีเดียวก็เทียบง่ายๆถ้าเทียบตามอัตราส่วนง่ายๆค่ามิดแรงค์1ตัวก็ได้เท่ากับว่าเราค่า First Class ถึง2ตัวเลยนะครับผมโอเคต่อมาครับก็จะมีอีกอันนึงก็เป็นของ High Rank ครับซึ่ง High Rank เนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกเปลี่ยนคือถ้าเราค่า High Rank ตัว High Rank เนี่ยเราจะได้ SP ทั้งหมดเวลาเขาค่า High Rank แบบไม่ได้มีเกมพาสจะได้ทั้งหมด160 XP ซึ่งเท่ากับมิดแรงค์ใช่ซึ่งเท่ากับมิดแรงค์ผมก็ไม่แน่ใจว่าทีมงานโลกูเขาจงใจหรือเปล่านะคือมันเหมือนว่ามันเดินจะโดนเนิร์ฟลงมาคือจากการที่อีแซมเขาผมได้คุยกับอีแซมอยู่เมื่อกี้นี้คือตอนที่อีแซมเขาทำคลิปเขาบอกว่าตอนที่ของเขาเนี่ยของเขาได้คูณ2ทั้งหมด480ซึ่งเท่ากับเฟิร์สคลาสแต่ทีเนี้ยตัว XP คูณ2เนี่ยมันถูกปรับมาเหลือแค่320ซึ่งเท่ากับของตัวแรงค์1ของมิดแรงค์นะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทีมงานลูกูเข้าจกใจไหมนั่นแหละครับผมโอเคเขาก็เย็นจะได้ทั้งหมด 10,000 ครับถ้าไม่มีเกมพาสแต่ถ้ามีเกมพาสก็จะได้ทั้งหมด 20,000 นะแล้วก็ RC เนี่ยจะเป็นตัวที่ได้มากที่สุดเลยก็คือ800 RC ครับผมก็นี่ก็คือข้อแตกต่างครับผมโอเคก็คือนี่ก็คือข้อแตกต่างทั้งหมดนะครับผมที่ผมได้หาข้อมูลมาว่าแต่ละตัวแต่ละอะไรต่างๆว่ามันได้ทั้งหมดกี่ RC กี่เยนประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปกับไว้เป็นเพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ครับผมก็ฝากกดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนใหม่ๆเมื่อผมมีคลิปลงนะครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย